ดีใจเนาะค่ะก็รู้สึกดีใจมากเพราะส่วนตัวก็คือใช้บริการ Grab แทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็คือเป็นบริการที่สะดวกสำหรับเมมเบอร์ของเราทุกคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆค่ะก็เลยดีใจมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะของซิกเองก็ใช้จนเรียกได้ว่าเป็นแพลตินัมเมมเบอร์แล้วล่ะค่ะก็คือใช้บ่อยมากๆจริงๆแล้วก็ขอรับรองเลยว่าปลอดภัยแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าจะอาหารเนาะใช่เพราะว่ามีทั้ง Grab Food Grab Bike Grab Taxi หรือ Just Grab ก็มีค่ะ Grab Express ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราก็เดินทางกันอาจจะมีบางครั้งที่แบบต้องนั่ง Grab Bike ไปเพราะว่าแบบเอ้ยต้องเร่งรีบแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะหรือบางทีลืมของก็ Grab Express ได้ค่ะสั่งของสั่งอาหารก็ Grab Food ได้ค่ะใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีแคมเปญที่เป็นเรียกว่า BNK Forex X Grab เลยค่ะซึ่งก็รอติดตามกันได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Grab เลยค่ะก็แอปพลิเคชัน Grab นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งทาง iOS แล้วก็ Android นะคะยังไงก็ตอนนี้อย่าลืมดาวน์โหลดกันเลยนะคะเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นแล้วก็ความสะดวกสบายอยู่ในมือถือของท่านแน่นอนแล้วอีกอย่างนะความปลอดภัยนะคะเป็นที่หนึ่งที่ Grab เขากังวลแล้วก็เรียกว่าแคร์มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนรับประกันเรื่องความปลอดภัยมากๆค่ะครับโอ้ยขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างคะเค้กก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่พวกเราได้รับเกียรติเล่นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะพวกเราก็จะทำเต็มที่เพื่อให้ทุกคนรับความสุขจากพวกเราค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่ค่ะคือแบบความรู้สึกแบบเด็กๆแบบเนี้ยก็หนูรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นอะไรแบบว่าดาราซุปตาที่แบบยิ่งใหญ่มากเขาดังมาตั้งแต่หนูอาจจะอยู่ในท้องแม่อยู่เลยก็ได้ใช่ค่ะแล้วได้มีโอกาสไปขึ้นแสดงร่วมกับพี่เบิร์ดแล้วหนูก็แบบได้ยืนคู่ๆกับพี่เบิร์ดด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะใช่ค่ะรู้สึกยังไงหรอตอนนั้นเป็นไงคะผักขมคะตอนรู้เป็นไงคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปคอนเสิร์ตกับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากขนาดนี้ค่ะดีใจมากเลยเนาะของเชอร์เหรอคะเชอร์ต้องบอกแล้วว่าดีใจมากๆอยู่แล้วโอ๊ยตายขออภัยคือโอเคคือพี่เบิร์ดเราดูคอนเสิร์ตเขาตั้งแต่เราตัวกระเปียกจริงๆค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่รุ่นพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็รู้จักพี่เบิร์ดกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเป็นเกียรติอย่างมากที่พี่เบิร์ดอนุญาตให้ BNK Forex ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาแล้วก็ได้ร้องเพลงของพี่เบิร์ดด้วยค่ะใช่ค่ะยังไงก็ติดตามได้นะคะตามสื่อต่างๆแล้วก็ในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดวันเสาร์อาทิตย์นี้ยังมีอีกค่ะใช่ค่ะอีก2รอบค่ะหลังจากนี้มีอะไรให้ติดตามกันอีกคะวันเสาร์นี้ก็ค่ะหลังจากนี้นะคะก็มีซิงเกิลที่5แล้วค่ะ BNK Festival นะคะซึ่งก็จะเปิดตัววันที่24นี้ค่ะที่งาน Toyota Master CSGO ค่ะที่ Indoor Stadium ค่ะยังไงก็อย่าลืมมากันเยอะนะคะส่วนวันที่25ก็จะเป็นเพลงมัตตะอานัตตะโนโตโคโตโอคังไกเตนตะค่ะใช่ค่ะไปติดตามก็ได้นะคะใช่ครับผมนอกจากนี้ก็เสริมละกันค่ะยังไงถ้ายังไม่เคยติดตามพวกเรา BNK Forex พวกเรามีเพจใน Facebook นะคะแล้วก็มี Instagram ของแต่ละคนสามารถไปติดตามแล้วก็ follow กันได้เลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ